กลับมานะครับต่อในเบรกสุดท้ายของ Money Daily กันนะครับพาผู้ชมไปที่บูธที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่คึกคักมากๆเป็นประจำทุกปีในงาน Money Expo ทุกๆครั้งนะครับนั่นก็คือที่บูธของธนาคารกรุงเทพนั่นเองในปีนี้ธนาคารกรุงเทพจะมีอะไรเด็ดๆไปฝากพี่น้องหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงกันบ้าง นะครับไปคุยกันเช้านี้กับคุณจินดาวงสุวรรณวารีนะครับเจ้าหน้าที่บริหารระดับไวซ์เพรสิเดนต์ผู้จัดการภาคใต้1สายงานลูกค้าบุคคลธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณจินดาครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุทธครับผมคุณจินดาครับวันนี้ที่บูธของธนาคารกรุงเทพเราเตรียมอะไรไปฝากพี่น้องที่หาดใหญ่กันบ้างงานเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วด้วยครับค่ะเราเตรียมความพร้อมไว้มากเลยนะคะครั้งนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมทางการเงิน Money Expo หาดใหญ่เป็นครั้งที่8แล้วนะคะแนวคิดในการจัดงานก็คือธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดชีวิตดิจิตอลนะคะก็ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับความต้องการนะคะที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะต้องยืนเคียงข้างกับลูกค้าในการร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายทางการเงินและทำธุรกิจนะคะในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารกรุงเทพจัดเตรียมไปร่วมบริการก็จะมีด้านสินเชื่อนะคะสินเชื่อบ้านบัวหลวงสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้านคอนโดหรือสร้างบ้านบนที่ดินตนเองนะคะสามารถที่จะจองลงทะเบียนจองสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้นะคะทดลองคำนวณวงเงินสินเชื่อหรือพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นหรือยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้ด้วยตนเองนะคะครับผมด้านสินเชื่อธุรกิจก็มีการเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัวหลวง SME มีเจ้าหน้าที่ทางสายลูกค้าธุรกิจมาให้คำปรึกษานะคะครับด้านบริการบิสพร้อมเพย์นะคะก็จะเป็นทางเลือกใหม่ในการรับเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลนะคะแทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมการเงินกับผู้ค้าทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนได้สะดวกปลอดภัยและลดภาระการใช้เงินสดมากขึ้นนะคะจะมีบริการบัวหลวงสมาร์ทบิลเพย์เมนต์ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการอำนวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการรับชำระค่าสินค้าบริการนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะมีเรื่องของรีพอร์ตนะคะซัพพอร์ตซึ่งมีทั้งประเภทให้ลูกค้าเลือกได้นะคะทั้งประเภทย้อนหลัง1วันหรือจะเป็นเรียลไทม์นะคะครับผมนอกจากนี้ก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเช่นบัตรเดบิตนะคะบัตรเดบิต BeFirst Smart Rabbit Chelsea ก็จะเป็นบัตรเดียวเพื่อแฟนพันธุ์แท้นะคะจากสโมสรฟุตบอลเชลซีร่วมกับแบงก์กรุงเทพครับบัตรเดบิต BeFirst Smart TPN Rabbit ศิริราชก็จะเป็นบัตรที่ใช่สำหรับคนใจดีนะคะครบทุกสิทธิ์ในบัตรเดียวครับบัตร BeFirst Smart TPN Union Pay ก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะคะกดเงินทุกช็อปที่ร้านค้านะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆเช่นกองทุนนะคะกองทุนเปิดบัวหลวง IMF LTF นะคะผลิตภัณฑ์ด้านดิจิตอลแบงกิ้งนะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง iBanking mBanking นะคะหรือบริการแจ้งเตือน SMS Account Alert นะคะซึ่งจะรู้ถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีเงินเข้าออกตั้งแต่500บาทขึ้นไปแจ้งทุกรายการที่ได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะครับบริการเรามีขายแล้วยังมีบริการเรื่องของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ในงานด้วยหรือบริการด้านประกันชีวิตประกันภัยนะคะโปรโมชั่นเงินฝากมีไหมครับวันนี้รอบนี้มีดอกเบี้ยพิเศษไปในงานไหมครับจะมีโปรโมชั่นต่างๆทางด้านสินเชื่อค่ะนะคะสินเชื่อบ้านนะคะสินเชื่อบ้านก็จะมีทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับซื้อบ้านที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์หรือปลูกสร้างบ้านเองหรือซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารกรุงเทพนะคะซึ่งก็จะมีทั้งค่าจดขายทรัพย์สินพร้อมขายนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำในบูธด้วยนะคะทรัพย์สินพร้อมขายที่ขนไปในงานนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินที่ส่วนใหญ่ทรัพย์จะอยู่ในภาคใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะราคาเป็นยังไงบ้างครับมีส่วนลดไหมครับในงานนี้มีส่วนลดในงานค่ะ
มีส่วนลดในงานนะคะแล้วก็เราพิจารณาคำขอสินเชื่อในงานได้เลยนะคะครับผมถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพที่ใช้บริการกันอยู่ตอนนี้ถือว่าคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพยังเหนียวแน่นนะคะยังเหนียวแน่นกับบริการของเรานะคะภาพรวมเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยเชื่อว่าดีขึ้นนะคะเชื่อว่าดีขึ้นความมั่นใจในเรื่องของพื้นที่นะคะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะครับค่ะแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐก็ร่วมมือกันนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมมันนี่โฟที่หาดใหญ่ก็บอกให้เห็นถึงความมั่นใจนะคะที่ผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยร่วมมือกันนะคะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีเฉพาะในงานเท่านั้นก็ไปกันที่บูธของธนาคารกรุงเทพนะครับค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะเข้ามาร่วมชมบูธของทุกธนาคารเลยนะคะที่อยู่ที่มันนี่โปร2018ปีนี้นะคะคและอย่าลืมเยี่ยมชมบูธของธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดงานค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณจินดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือทางด้านของบูธธนาคารกรุงเทพนะครับปีนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยกับสินเชื่อบ้านบัวหลวงและสินเชื่อธุรกิจ SME นะครับบัวหลวง SME นะครับเพราะนั้นไปที่งานนี้ได้อัตราพิเศษอย่างแน่นอนนะครับส่วนในช่วงนี้เซ็ตอินเด็กซ์นั้นลงมาติดลบแล้วนะครับจากที่บวก5จุดตอนนี้ติดลบไป5จุดนะครับวินาทีปัจจุบัน 1,776.42 จุดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Money Daily ในวันนี้นะครับผมวิชยุทธจงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ